ขับรถพิเศษโดยสารขบวนกลับไปดุนนะครับจากกรมทางหลวงใหญ่กำลังเข้าสู่สถานีปลายทางบางกะปินะครับขับรถเที่ยวนี้นะครับเป็นรถเช่าเหมานะครับของบริษัทสีตังมีจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็เช่ารถไฟเพื่อใช้ในการจัดทริปครั้งนี้นะครับได้ข่าวว่าใช้ริ้วขบวนพิเศษทั้งชุดเลยนะครับทั้งรถนอนเจียเวทแล้วก็รถSRT เพนทีสแล้วก็รถพิเศษอีกหลายคันนะครับจะเฉพาะเดี๋ยวมาชมความงามบริเวณขบวนแล้วกันนะครับเสียดายนิดนึงนะที่ฝนตกฟ้าครึ้มเย่ทำขบวนนะครับคณะลูกทัวร์นะครับลงที่ปลายทางมาบริษัทอะไรเนี่ยครับเนื่องจากบริษัทที่จัดทัวร์ครั้งนี้ก็อยู่ที่มาบริษัทไปชมเลี้ยวขบวนเป็นจังฝั่งนู้นน่าจะเห็นภาพชัดกว่านะจะรถพ่วงกลับไปไว้ที่ชุมพรนะครับดูว่าจะทำตามกำหนดการเดิมหรือเปล่านะฮะชมเลี้ยวขบวนกันเต็มๆฝั่งนี้นะครับมาถึงฝนก็ตกพอดีเลยครับใช้รถนอน JRV ที่ปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็ทาสีไฟนอกเป็นสีแดงนะฮะ
พื่อให้เข้ากับรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังนะครับที่กำลังปรับปรุงอยู่รถชุดนี้ก็เตรียมเอาไปใช้ที่สถานีกลางบางซื่อแห่งใหม่ได้นะครับถ้าสามารถพ่วงกับรถปั่นไฟได้ก็จะมีปัญหาเรื่องควันน้อยลงนะฝั่งนี้เห็นภาพรวมของริ้วขบวนนะครับใช้รถทั้งหมด11คันนะครับกำลังจะเตรียมสับเปลี่ยนหัวจักรมาด้านท้ายนะครับเพื่อนำริ้วขบวนกลับไปพักที่ชุมพรนะครับเปลี่ยนตามตารางคร่าวหลังจัดออกไปแล้วครับก็ขอย้ายไปฝั่งนู้นก่อนเพื่อความปลอดภัยจากที่ทำขบวนเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ทำการปลดขอบพ่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งลอกรางสองเข้ามาต่อด้านท้ายขบวนนะครับเพื่อนำเรือขบวนนั้นกลับไปพักที่ชุมพรนะครับที่ได้เห็นโปรแกรมคร่าวเห็นอาคารสถานีบ้านอมฤตหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างเลยนะครับซึ่งตำแหน่งสถานีใหม่นั้นจะดีกว่าสถานีเก่านะครับจะตรงข้ามกับทางเข้าตลาดหลักพอดีเลยถ้าไปอยู่อีกฝั่งน่าจะสะดวกกว่านี้ครับเพราะตลาดหลักจะอยู่อีกฝั่งนึงไปสุดประแจแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถอยหลังกลับมา
กลับมาแล้วนะครับนี่จะเข้ามาต่อกับเลี้ยวขบวนเข้ามาต่อกับเลี้ยวขบวนที่รออยู่นี่ครับตอนออกตัวกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ